น้ำจะข้ามไปถึงแยกสะพานควายแล้วก็จะเข้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือไม่นะครับแต่ถ้าดูจากมวลน้ำทางตอนเหนือที่เข้ามาทางถนนพหลโยธินตอนนี้เนี่ยนะครับมวลน้ำได้เข้าไปท่วมพื้นผิวจราจรทุกช่องทางนะครับรวมไปถึงหน้าที่บริเวณกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ท่วมเต็มพื้นที่นะครับส่วนคลองบางซื่อนะครับตอนนี้ระดับน้ำในคลองแม้ว่าจะสูงแล้วก็ท่วมล้ำไปทั้งสองฝั่งลำคลองนะครับแต่ก็ถ้ามองจากมุมสูงเนี่ยเราจะเห็นว่าระยะทางที่น้ำนั้นทะลักเข้าไปในชุมชนเนี่ยนะครับก็สักประมาณ100เมตรเท่านั้นคลองบางซื่อยังทำหน้าที่ตัดน้ำนะครับและตอนนี้รถที่สัญจรผ่านไปมาที่จะเข้ามาถนนพหลโยธินเดิมเนี่ยจะมุ่งหน้ามาสถานีรถไฟฟ้าสวนจตุจักรนะครับนา BPS แต่ต้องเลี้ยวเข้าไปด้านหลังตลาดอตกรนะครับแล้วก็ลัดเข้าไปที่ถนนกำแพงเพชรนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปพระราม6หรือว่าจะไปกำแพงเพชร2ต่อนะครับและนี่คือสถานการณ์นะครับในพื้นที่ของสวนจตุจักรเองนะครับตอนนี้น้ำได้เข้าไปท่วมภายในสวนจตุจักรบางส่วนแล้วนะครับทางด้านถนนพหลโยธินครับเราไปดูจุดที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับบริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิดนะครับที่สถานีขนส่งหมอชิดนะครับตอนนี้ยังคงมีรถขนส่งนั้นจอดอยู่นับพันคันเลยทีเดียวนะครับจอดแออัดกันอยู่ทั้งด้านหลังแล้วก็ลานจอดรถใกล้เคียงนะครับส่วนการจราจรที่สถานีขนส่งหมอชิดนั้นตอนนี้นะครับรถยังคงคล่องตัวสามารถใช้ทางด่วนทางยกระดับทางด่วนขั้นที่2ได้นะครับแต่ปัญหาก็จะอยู่ที่ด้านหลังอ่ะล่ะครับเพราะว่าน้ำท่วมถนนกำแพงเพชรนะครับที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สวนจตุจักรตอนนี้ลานจอดรถนะครับรวมไปถึงใครที่ใช้รถไฟฟ้าลงมานั้นก็จะต้องมาลุยน้ำแหละครับเพราะว่าคนลงจาก BTS มาจะต้องลุยน้ำแล้วก็มาต่อรถเมล์แล้วก็ต่อรถของเจ้าหน้าที่ที่คอยรับส่งอยู่นี่คือชีวิตคนเมืองที่คงจะไม่ได้เห็นนะครับถ้าสมมุติว่าไม่เจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เนี่ยนะครับพวกเขากำลังมุ่งหน้าเข้าไปที่5แยกลาดพร้าวครับส่วนที่บริเวณลานจอดรถของอู่ซ่อม BTS ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีน้ำท่วมเข้าไปเต็มพื้นที่แล้วนะครับเราไปดูพื้นที่ของที่ทำการของสื่อมวลชนที่เราบินผ่านมาและอยู่ในระแวกนี้เนี่ยนะครับบริเวณที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7นะครับที่สถานีกองทัพบกช่อง7ตอนนี้น้ำจากถนนวิภาวดีรวมไปถึงน้ำจากถนนพหลโยธินได้ล้อมรอบเอาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่มีผลกระทบต่ออาคารสำนักงานนะครับแต่มีบางส่วนครับที่ได้มีผลกระทบกับลานจอดรถถ่ายทอดสดนะครับและนี่คือภาพสดๆนะครับที่ Sky Report บินมาสำรวจที่บริเวณเหนือตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับซึ่งตอนนี้น้ำจากสวนสาธารณะสวนจตุจักรเนี่ยนะครับได้ซึมแล้วก็ทะลักจากบ่อเข้ามาเราจะไปดูภาพอีกมุมนึงของชีวิตคนเมืองที่ย่านจตุจักรนะครับตอนนี้ใต้สะพานข้ามแยกเนี่ยนะครับที่จะข้ามไปกำแพงเพชรมีเก้าอี้นั่งรออยู่นะครับซึ่งตอนนี้ใครที่จะโดยสารรถใหญ่มาต่อรถลงแท็กซี่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมานั่งเก้าอี้เพื่อที่จะรอรถในการลำเลียงต่อไปครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับที่คลองบางซื่อยังคงกันน้ำเอาไว้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะล้นไปบ้างแต่ก็ยังคงมีผลกระทบอยู่เพียงแค่จากสวนจตุจักรไปยังไม่ถึงแยกสะพานควายครับคุณสรยุทธ์คุณพิเชษฐ์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเกรดขอบคุณครับคุณเกรดครับ